5 4 3 2สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Audio Interface นะครับเป็นแบรนด์ Audio Box นะครับผมนี่เลยกล่องก็ประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผู้ผลิตแบรนด์นี้นะครับได้ไปเยือนงานนามโชว์มาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นงานเขาเรียกว่าอาจจะกึ่งๆเฟสติวัลนะเป็นเทศกาลที่ผู้ผลิตสินค้าแนวๆนี้นะครับจะมาจัดแสดงสินค้ารวมๆกันนะครับซึ่งก็จะมีแบรนด์ดังๆทั่วโลกเลยแบรนด์นี้เขาก็ไปนะครับผมก็มีบูธเล็กๆนะครับบูธไม่ใหญ่มากก็ถือว่าโอเคนะที่เขากล้าไปนะครับโอเคในกล่องเนี่ยมันก็จะมีแผ่น CD นะครับCD แบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นแผ่นไดรเวอร์ของมันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บไปก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันนะครับผมมันก็จะมีสาย USB มาให้นะครับสาย USB แถมมาจากกล่องของมันนะครับก็ต้องใช้ของมันนะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดผมลองแล้วก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนนะครับสเปคคร่าวๆเลยก็เป็นAudio Interface นะครับสามารถเสียบไมค์เนี่ยได้2 input นะครับแล้วก็โอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับผมคือข้างหลังเนี่ยมันก็จะมี MIDI in out นะครับเนี่ยมี MIDI in out ตรงนี้ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกรูนึงเป็นต่อ Studio Monitor นะครับซึ่งผมว่าราคาเนี่ยค่อนข้างเจ๋งเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทำเป็นแจ็ค RCA นะครับมันทำเป็นแจ็คใหญ่ซึ่งมันดูดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับอันนี้เป็นแจ็คโฟนนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาทำโฟนอยู่ข้างหลังซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเราต้องย้ายไปเสียบหูฟังข้างหลังเนาะที่จริงเขาควรทำข้างหน้านะครับก็ไม่เป็นไรเขาทำมาแบบนี้มีปุ่มนะครับก็มี Phantom Power นะครับซึ่งโอเคใช้ได้ลองดูแล้วใช้ได้เลยนะครับโอเคต่อมาก็เป็นเรื่องของวัตถุดิบนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมแบบเหล็กคือค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็บอดี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กทั้งดุ้นเลยก็คุณภาพของวัตถุดิบโอเคเลยแหละนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะต่อจะตัวเนี้ยเข้า USB นะครับซึ่งมันเชื่อมต่อด้วยระบบ USB 2.0 นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะ 2.0 ก็ทั่วไปครับอินเทอร์เฟซราคาประมาณนี้ก็เชื่อมต่อด้วย USB อยู่แล้วนะครับก็มันจะมีปุ่มนึงนะครับเป็นเขียนว่ามิกเซอร์นะมันก็จะมีอินพุตกับเพลย์แบ็คใช่มั้ยผมก็จะเปิดไปที่ playback นะครับเพื่อที่จะให้มันใช้งานกับคอมพิวเตอร์แล้วแบบส่งการประมวลผลย้อนกลับมานะครับมีเกณฑ์2อันก็โอเคถูกต้องนะครับอันนี้เป็น main output กับโฟนนะครับมันแยกระหว่างโฟนกับหูฟังด้วยนะก็โอเคค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะว่าไลน์ซิกที่ผมมีเนี่ยมันไม่แยกจุดเด่นๆที่ผมชอบเลยนะผมชอบตรงที่มันมีไลน์ input แบบนี้เนาะเป็นแบบว่าเสียบทิมแจ็คกีตาร์เข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบเป็นแจ็คแบบ XLR ได้นะครับทั้ง2อันเลยก็โอเคค่อนข้างดีคือต้องขอบอกก่อนว่าจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือน Audio Interface ตัวทั่วไปนะครับก็คือมันสามารถมีไดรเวอร์ของตัวเองนะครับรองรับ ASIO แล้วก็มันสามารถแบบอัดแบบนี้แล้วก็สามารถสลับไปฟัง YouTube สลับไปฟังอย่างอื่นได้โดยที่ไม่มีปัญหาเหมือนไดรเวอร์ ASIO for All นะครับซึ่งถ้าเป็นอินเทอร์เฟซที่มันไม่มีไดรเวอร์ในตัวเองอ่ะมันจะมีปัญหาครับเวลาเราดึงอะไรออกนิดหน่อยนะครับมันก็จะต้องรีสตาร์ทโปรเจกต์ใหม่ซึ่งตัวนี้ไม่ต้องครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็จะทดสอบโดยการใช้เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมคือจริงๆแล้วผมเนี่ยลองเล่นดูสักพักนึงแล้วนะครับคือเกณฑ์มันค่อนข้างแรงมากๆนะครับคือผมต้องปิดเกณฑ์สุดไปเลยนะครับผมคือถ้าเปิดเกณฑ์เนี่ยมันจะพีคคือเกณฑ์เนี่ยมันค่อนข้างแรงมากนะครับเราต้องไปลดเกณฑ์ที่อินเทอร์เฟซสุดเลยนะครับทั้งๆที่ดรอปเป็นสายแบบแจ็คกีตาร์แล้วนะครับซึ่งมันลบ10เดซิเบลก็ยังแรงอยู่ก็จะไปลดวอลุ่มที่กีตาร์ช่วยนะครับนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องสนใจว่าเฮ้ยสัญญาณที่กีตาร์มันจะดรอปมันไม่ดรอปแน่นอนครับเพราะว่าที่เกณฑ์เนี่ยแบบให้มาค่อนข้างเหลือๆเลยนะครับก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับกีตาร์ใครที่แบบเอาพุทน้อยๆนะครับก็ตัวนี้หายห่วงครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองอัดดูนะครับว่ามันโอเคไหมซึ่งอินเทอร์เฟซที่ดีเนี่ยอัดกีตาร์นะครับต่อให้กีตาร์แรงๆแค่ไหนเนี่ยมันก็จะไม่พีคนะครับมันไม่ควรจะพีค
ตอนนี้เนี่ยผมก็มี Audio Interface นะครับของ Line 6นะครับพอร์ต UX 1ซึ่งมันอัดกีตาร์ได้ค่อนข้างดีนะครับมันอัดกีตาร์ได้แบบว่ากีตาร์แรงๆก็อัดได้นะซึ่งอินเทอร์เฟซบางตัวที่แบบราคาสูงๆ4,000-5,000ก็ยังทำไม่ได้นะครับก็ไม่ขออนุญาตบอกนะว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับรู้กันอยู่โอเคเดี๋ยวจะลองอัดดูแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเรคคอร์ดในโหมดของ Soundcard แทนนะครับก็จะเปลี่ยนโหมดเนาะผมก็จะใช้เป็น My Dynamic นะครับ GXL GL99C ในการทดสอบเพราะว่าอยากรู้ว่าMic PM ของมันเนี่ยเร่ง My Dynamic ได้เยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าอินเทอร์เฟซทั่วๆไปมันอาจจะเร่งไม่ได้เยอะนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาเรคคอร์ดในโหมดของ Soundcard ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ My Dynamic จะเห็นได้ว่ามันมีอาการวีดวีดใช่ไหมมันมาจากน่าจะเป็นสัญญาณรบกวนจากไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกไฟที่ผมใช้อยู่เนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กล้องดีมากนะผมใช้กล้องโทรศัพท์ในการถ่ายก็เลยต้องใช้ไฟเยอะพอสมควรแล้วก็พวกไฟพวกนี้มันทำให้เกิดสัญญาณรบกวนนะครับมากอีกกรณีนึงถ้าจำไม่ผิดนะทำแบบเนี้ยวีดวีดแบบเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของกราวลูปนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเปลี่ยนสายเนาะเป็นแบบแจ็คกีตาร์ดีกว่านะครับคือถ้าเปลี่ยนสายแล้วเนี่ยมันจะลบไป10เดซิเบลเลยแหละ1 2 3 4 5โอเคก็ค่อนข้างใช้ได้นะผมว่าเพราะว่ามันดรอปลงไปตั้ง10เดซิเบลนะแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันทำไมมันดีขึ้นก็ไม่รู้สิอาการฟู่ๆต่างๆมันลดลงไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับMy PM ของมันใช้ได้นะครับประมาณหนึ่งโอเคครับ